ดับร้อนดับทุกข์ด้วยพุทโธการภาวนาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเพียงสั้นๆคำใดคำหนึ่งนับได้ว่าเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือระลึกถึงพระธรรมหรือระลึกถึงพระสงฆ์ผลย่อมตรงกันคือความหวาดกลัวที่แม้เกิดขึ้นจะหายสิ้นไปความคิดถึงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่จิตใจสงบความวุ่นวายทั้งปวงไม่ว่ากำลังร้อนด้วยความคิดใดความคิดไปถึงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์จักดับความร้อนยังความเย็นให้เกิดแทนที่ได้ไม่พึงปฏิเสธความจริงอันเป็นมงคลนี้ผู้มีบุญสูงสุดผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่งแต่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาคือปฏิบัติให้จริงตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเป็นผู้มีบุญสูงสุดพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐสุดไม่มีที่เปรียบได้พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะพาไปให้รู้จักพลังพิเศษคือความคิดที่สามารถทำลายความทุกข์ได้ตั้งแต่ทุกน้อยจนถึงทุกทั้งปวงจนถึงเป็นผู้ไกลทุกสิ้นเชิงไม่มีเวลากลับมาเป็นทุกข์อีกเลยตลอดไปผู้มีพลังพิเศษพาหนีทุกข์ได้พาดับทุกข์ได้พาพ้นทุกข์ได้คือผู้มีความคิดพิเศษและความคิดพิเศษนี้เกิดได้จากความรู้จักปฏิบัติพระพุทธศาสนาเท่านั้นพลังแห่งความคิดพิเศษหรือความคิดพิเศษนั่นเองที่เป็นผู้ช่วยยิ่งใหญ่พร้อมที่จะช่วยทุกคนที่รู้ค่าของความพิเศษที่ยอมรับยอมเชื่อว่าความคิดพิเศษนั้นมีอำนาจใหญ่ยิ่งจริงอาจพาให้พ้นทุกข์ได้จริงทั้งทุกน้อยทุกใหญ่จนถึงทุกสิ้นเชิงมนุษย์ที่แปลอย่างหนึ่งว่าผู้มีจิตใจสูงคือมีความรู้สูงดังจะเห็นได้ว่าคนเรามีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิเรกชันมากมายนักสามารถรู้จักเปรียบเทียบในความดีความชั่วความควรทำไม่ควรทำรู้จักละอายรู้จักเกรงรู้จักปรับปรุงสร้างสรรค์ที่เรียกว่าวัฒนธรรมอารยธรรมศาสนาเป็นต้นแสดงว่ามีความดีที่ได้สั่งสมมาโดยเฉพาะปัญญาเป็นรัตนะส่องสว่างนำทางแห่งชีวิตถึงดังนั้นก็ยังมีความมืดที่มากำบังจิตใจให้เห็นผิดเป็นชอบความมืดที่สำคัญนั้นก็คือกิเลสในจิตใจและกรรมเก่าทั้งหลายคำว่าชีวิตมิได้มีความหมายเพียงแต่ความเป็นอยู่แห่งร่างกายแต่หมายถึงความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมของบุคคลในทางต่างๆด้วยบางคนมีปัญญาว่าจะวาดภาพชีวิตของตนอย่างไรในอนาคตหรืออะไรควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตและจะไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นหรือที่นึกที่วาดภาพไว้นั้นด้วยอะไรปัญหาที่ถามคลุมไปดังนี้น่าจะตอบให้ตรงจุดเฉพาะบุคคลได้ยากเพราะไม่รู้ว่าทางแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลตามที่กรรมกำหนดไว้เป็นอย่างไรและถ้าวาดภาพของชีวิตอนาคตไว้เกินวิสัยของตนที่จะพึงถึงแบบที่เรียกว่าสร้างวิมานบนอากาศก็จะเกิดความสำเร็จขึ้นมาไม่ได้แน่หรือแม้วาดภาพชีวิตไว้ในวิสัยที่พึงได้พึงถึง
ต่ขาดเหตุที่จะอุปการะให้ไปถึงจุดหมายนั้นก็ยากอีกเหมือนกันที่จะเกิดความจริงขึ้นมาเราเกิดมาด้วยตัณหาความอยากและกรรมเพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนเองตัณหาและกรรมจึงเป็นตัวอำนาจหรือผู้สร้างให้เราเกิดมาใครเล่าเป็นผู้สร้างอำนาจนี้ตอบได้ว่าคือตัวเองเพราะตนเองเป็นผู้อยากเองและเป็นผู้ทำกรรมฉะนั้นตนนี่แหละเป็นผู้สร้างให้เกิดตนเองขึ้นมาอนุมานดูตามคำของผู้ตรัสรู้นี้ในกระแสปัจจุบันสมมติว่าอยากเป็นผู้แทนราษฎรก็สมัครรับเลือกตั้งและหาเสียงเพื่อชนะคะแนนก็เป็นผู้แทนราษฎรนี่คือความอยากเป็นเหตุให้ทำกรรมคือทำการต่างๆตั้งแต่การสมัครการหาเสียงเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับผลคือได้เป็นผู้แทนความเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือของโลกเป็นทุกข์ประจำชีวิตหรือประจำโลกไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใดเมื่อจะสรุปกล่าวให้สั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทั้งสี่นี้ย่อลงเป็นสองคือความเกิดและความดับซึ่งเป็นสิ่งที่สกัดหน้าสกัดหลังของโลกของชีวิตทุกชีวิตนี้เรียกคติธรรมดาแปลว่าความเป็นไปตามธรรมดาความไม่สบายใจทุกๆอย่างพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าเป็นทุกข์ทุกคนคงเคยประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักปรารถนาไม่ได้สมหวังเกิดทุกโศกต่างๆนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นทุกข์โลกหรือชีวิตประกอบด้วยทุกข์ดังกล่าวมาแล้วฉะนั้นทุกข์จึงเป็นความจริงที่โลกหรือทุกชีวิตต้องเผชิญชีวิตคนเราเติบโตขึ้นมาดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเมตตากรุณาจากผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้องต้นคือเมตตากรุณาจากบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายถ้าไม่ได้รับความเมตตาก็อาจจะสิ้นชีวิตไปแล้วเพราะถูกทิ้งเมื่อเราเติบโตมาจากความเมตตากรุณาก็ควรมีความเมตตากรุณาต่อชีวิตอื่นต่อไปวิธีปลูกความเมตตากรุณาคือต้องตั้งใจปรารถนาให้เขาเป็นสุขตั้งใจปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์โดยเริ่มจากเมตตาตัวเองก่อนแล้วคิดไปถึงคนใกล้ชิดคนที่เรารักจะทำให้เกิดความเมตตาได้ง่ายแล้วก็ค่อยคิดไปให้ความเมตตาต่อคนที่ห่างออกไปโดยลำดับตนรักชีวิตของตนสะดุ้งกลัวความตายฉันใดสัตว์อื่นก็รักชีวิตตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้นฉะนั้นจึงไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอันหนึ่งตนรักสุขเกลียดทุกชั้นใดสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกชั้นนั้นจึงไม่ควรสร้างความสุขให้ตนเองด้วยการก่อความทุกข์ให้แก่คนอื่นคติธรรมดาที่ไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้จะหนีไปให้พ้นได้ก็คือความแก่ความตายแต่คนโดยมากพากันประมาทเหมือนอย่างว่าไม่แก่ไม่ตายหน้าที่จะรีบทำความดีแต่ก็ไม่ทำกลับไปทำความชั่วก่อความเดือดร้อนให้แก่กันและกันต่างต้องเผชิญทุกข์เพราะกรรมที่ต่างก่อให้แก่กันอีกด้วยฉะนั้นก็น่าจะนึกถึงความแก่ความตายกันบ้างเพื่อจะได้ลดความมัวเมาและทำความดีการฆ่าตัวตายเป็นการแสดงความอับจนพ่ายแพ้หมดหนทางแก้ไขหมดทางออกอย่างอื่น
สิ้นหนทางแล้วเมื่อฆ่าตัวก็เป็นการทำลายตัวเมื่อทำลายตัวก็เป็นการทำลายประโยชน์ทุกอย่างที่พึงได้ในชีวิตในบางกลุ่มบางหมู่เห็นว่าการฆ่าตัวตายในบางกรณีเป็นเกียรติสูงแต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นโมฆกรรมคือกรรมที่เปล่าประโยชน์เรียกผู้ทำว่าคนเปล่าเท่ากับว่าตายเปล่าๆควรจะอยู่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ก็หมดโอกาสการแก้ปัญหาของคนเราถ้าป้องกันไว้ก่อนแก้ไม่ทันก็แก้เมื่อปัญหาอย่างเล็กน้อยจะง่ายกว่าเหมือนอย่างดับไฟกองเล็กง่ายกว่าดับไฟกองโตถ้าเป็นผู้ที่สนใจธรรมะบ้างก็จะหาหนทางปฏิบัติได้ถูกต้องดังที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงว่าธรรมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวเราเองทุกๆคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าตั้งมั่นในการประพฤติธรรมให้พอเหมาะแก่ภาวะของตนเองก็จะทำให้พ้นจากความทุกข์ภัยพิบัติได้ถ้าไม่ปฏิบัติก็อาจจะเผลอพลั้งพลาดและถ้าไม่รู้วิธีแก้ปัญหาด้วยธรรมะก็อาจจะทำให้หลุดพ้นจากวงปัญหาได้ยากฉะนั้นถ้าสนใจพระธรรมบ้างก็จะมีเครื่องป้องกันแก้ไขให้พ้นจากความทุกข์ดังคำกล่าวที่ว่าพระธรรมคลุ้มครองคน